Movie Check สวัสดีครับได้เวลาของ Movie Check กับผมจรัสธนภัทรนะครับที่จะมาอัปเดตข่าวคราวในวงการภาพยนตร์เป็นประจำแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเรามาติดตามข่าวนี้กันก่อนเลยครับรีอันหรือที่คนไทยรู้จักกันในชื่ออังลีครับซึ่งเป็นผู้กำกับรางวัลออสการ์จากภาพยนตร์เรื่อง Brokeback Mountain เตรียมกำกับภาพยนตร์ชีวประวัติของบรูซลีนักแสดงและผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะป้องกันตัวที่โด่งดังไปทั่วโลกครับโดยเล็งจะให้เมสันลีลูกชายของอังลีซึ่งเป็นที่รู้จักนะครับจากการรับบทสมทบใน The Hangover Part 2มารับบทเป็นปรมาจารย์กังฟูบรูซลีผู้ได้รับการยอมรับนะครับว่าเป็นทั้งคนอเมริกันและคนจีนโดยสมบูรณ์เขาเนี่ยถือเป็นสะพานเชื่อมโลกตะวันตกและตะวันออกนะครับที่ทำให้โลกได้รู้จักกังฟูจีนบรูซลีครับถือเป็นผู้ปฏิวัติทั้งศิลปะการต่อสู้และภาพยนตร์แอคชั่นเลยก็ว่าได้นะครับก่อนที่เขาเนี่ยได้เสียชีวิตลงเมื่อปี1973ในวัย32ปีก่อนที่ภาพยนตร์เรื่อง Game of Death จะถ่ายทำเสร็จสิ้นโดยได้มีการนำฟุตเทจซึ่งเขาถ่ายทำไว้มาตัดต่อใหม่และถ่ายทำเพิ่มเติมเพื่อฉายในปี1978ครับก็ต้องมาติดตามกันต่อไปนะครับว่า2พ่อลูกคู่นี้เนี่ยจะถ่ายทอดเรื่องราวของบรูซลีออกมาในรูปแบบไหนครับเอาละครับแล้วกลับมาติดตาม Movie Shake กับผมจะโล่ได้ใหม่ในครั้งต่อไปครับส่วนตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ Movie Shake